ถ้าคุณเคยถ่ายภาพแบบย้อนแสงมาบ้างนะครับคุณจะพบว่าส่วนที่หลุดรายละเอียดเนี่ยมันจะมี2กรณีก็คือไม่ภาพสว่างจนเกินไปก็มืดจนเกินไปด้วยข้อจํากัดของกล้องที่ไม่สามารถสะท้อนแสงจากวัตถุได้เหมือนกับที่ตาเราเห็นนะครับในบทเรียนนี้ก็เลยเป็นการนําเรื่องของสเกลในกล่องของเบสิกของคามีรี่ยมาประยุกต์ใช้โดยการชดเชยส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดเงาและต้องชดเชยด้วยแบล็คหรือว่า การ Recovery ส่วนของไฮไลท์ที่หลุดความสว่างกลับมาแล้วชดเชยด้วยสเกลไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากล่องเครื่องมือนี้จะช่วยเหลือคุณในการถ่ายภาพย้อนแสงแล้วกู้รายละเอียดกลับคืนมาได้อย่างภาพถ่ายย้อนแสงนะครับบางทีก็เป็นสิ่งที่เรามองว่ามันเก๋ดีเวลาถ่ายภาพก็คือฉากหลังโอเคฉากหน้ามืดอะไรเงี้ยนะครับแต่นั่นแหละมันก็เป็นข้อบอกพร่องของกล้องที่บางทีเราก็ไม่ต้องการนะครับเพราะว่า สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเราอยากจะเห็นรายละเอียดในส่วนมืดมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยในบทเรียนนี้จะเป็นเรื่องของการดึงดึงสิ่งที่อยู่ภายใต้เงาของภาพที่คุณถ่ายรอไฟออกมานะครับโดยการเปิดเงานั่นเองสเกลในการเปิดเงานะครับก็จะมีหลายตัวด้วยกันที่ส่งผลอย่างเช่นผมใช้สเกลชั่ดเดิ์นะครับก็คือบริเวณฮิสโตแกรมส่วนที่สองนะครับถ้านับจากทางซ้ายเขาก็ทําการเปิดเห็นไหมครับยิ่งถ้าผมเลื่อนสเกลไปทางบวกมากๆเนี่ยมันก็จะเปิด แต่ข้อเสียของการใช้ scale shadows นะครับก็คือทําให้สีที่เปิดออกมาเนี่ยซีดลงเรื่อยๆก็คืออย่างเราเปิดสีที่บริเวณอยู่มืดๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราต้องชดเชยได้ด้วยการเลื่อน scale back กลับไปนะครับนี่นะครับสีก็จะเข้มขึ้นแต่คุณเห็น clipping เกิดขึ้นไหมครับ clipping บริเวณสีดําก็คือมันเริ่มเป็นสีดําสนิทแล้วกรณีที่2ในการเปิดเงานะครับก็คือการใช้ scale contrast นะครับ คุณอาจจะสงสัยว่าคอนทราส์เนี่ยจะเปิดเงาได้ยังไงคอนทราส์นี่คือความเปรียบต่างของสีแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบทั้งหมดของภาพนะครับถ้าคุณปรับเป็นลบแต่ข้อดีก็คือคุณจะได้รายละเอียดเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับว่าคุณได้รายละเอียดเพิ่มเข้ามาแต่เมื่อพอคุณได้รายละเอียดเพิ่มเข้ามาเนี่ยฮิสโตแกรมจากที่บริเวณสีดํามีเต็มๆอยู่แล้วก็สีขาวมีเต็มๆมันจะเริ่มถอยเข้ามาอยู่กลางๆภาพเห็นไหมครับอย่างที่ผมเลื่อนกลับมาเห็นไหมครับ ถ้าสุดมันก็จะเป็นสีก็จะเข้มแต่ถ้าผมลดสีมันก็จะจืดนะครับดังนั้นถ้าเกิดทําแบบนี้แล้วเราก็ยังใช้ส c a l e w h i กับแ l a c k ในการดึงดึงส่วนของสว่างให้สว่างขึ้นแล้วก็ดึงส่วนของมืดให้มืดลงนะครับคุณจะต้องใช้ scale สองสอย่างนียชดเชยกันให้สมดุลน,นะครับอย่างกรณีตรงนี้ภาพนี้ตอนแรกผมอาจจะใช้ตัว auto เพื่อเช็คดูก่อนว่าภาพ ที่โปรแกรมจัดการให้ดูดีมากกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนสังเกตว่าบริเวณข้างนอกมันก็ยังสว่างไปใช่ไหมครับผมก็ต้องกู้รายละเอียดกลับคืนมาด้วยการดึงไฮไลท์ให้ต่ําลงมาอีกเพื่อที่จะได้มองเห็นรายละเอียดส่วนที่มันจ้าให้กลับคืนมาและอย่างส่วนที่เป็นสีทึบๆเนี่ยนอกจากผมจะต้องซูมเพื่อดูรายละเอียดส่วนที่หายไปแล้วว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนสาหรับการเก็บกู้รายละเอียดกลับคืนมาด้วยการเพิ่มสเกลชาร์โด้เนี่ย แล้วก็ยังต้องดูอีกว่าสีมันซีดขึ้นหรือเปล่าโดยการเลื่อนสเกลแบ็กกลับไปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกที่ไม่ต้องการให้เกิดสิ่งดำมืดหรือสิ่งที่สว่างจ้าเกินไปในภาพเราเรียกว่า Recovery Detail นะครับก็คือการกู้คืนรายละเอียดกลับมานั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สงสัยนะว่าเราจะกู้คืนได้ยังไงนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้สเกลตัวเดียวนะครับ เพราะว่าเราต้องดูความเหมาะสมของภาพแล้วก็ยังคงความเข้มข้นของสีในภาพนะครับโดยที่ดีเทลเองก็ได้เปิดตัวขึ้นมาภายใต้ความมืดเหล่านั้นด้วยนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ